ันนี้นะครับผมจะมาเก็บหัวไชเท้า3ตะกร้านี้นะครับจริงๆผมมีทั้งหมด9ตะกร้านะครับ3ตะกร้าแรกเก็บไปแล้วเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นหัวไชเท้าแดงคือไม่รู้จักหัวไชเท้าแดงมาก่อนว่ามันเฮ้ยมันก็เหมือนเชอร์รี่เบลเรดดิทคือเรดดิทธรรมดาเนี่ยมันเหมือนเชอร์รี่เบลเรดดิทนะครับแต่ว่าลักษณะมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยไอหัวไชเท้าแดงเนี่ยมันมีอายุการเก็บเกี่ยวแค่เดือนเดียวเองนะครับก็ไม่รู้นะครับแต่อันนี้เป็นหัวไชเท้าทั่วไปนะครับแต่3ตะกร้าเนี่ยจะมีหลายพันเลยทีเดียวส่วนมากจะเป็นพันที่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็มีอยู่3พันที่มาจากญี่ปุ่นแต่คราวเนี้ยตอนที่ผมได้เมล็ดมานะมันไม่มีที่จะปลูกนะครับเพราะว่าพวกหัวไชเท้าเนี่ยมันต้องโดนแดดแรงๆตลอดทั้งวันเลยไม่อย่างนั้นมันจะไม่ลงหัวนะครับก็เลยไม่ได้ปลูกสักทีนะครับพอมีโอกาสได้ปลูกก็รู้สึกว่าดินมันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเสื่อมก็คือแบบปลูกแล้วมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะแล้วก็พอดินมันไม่ดีนะครับพวกแมลงมันจะเยอะมากเลยอย่างเนี้ยที่ตะกร้านี้นะครับตอนแรกมันโดนเพี้ยอย่างเดียวนะแล้วก็พอโดนเพี้ยมากๆเนี่ยอายุเนี่ยมันประมาณ1เดือนกับอีก1สัปดาห์นะครับซึ่งอายุขนาดนี้เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่คือมันลงหัวแล้วกินได้แล้วนะครับแต่ว่าที่เห็นว่ามันแง่มันดูง่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันโดนเพี้ยอ่อนนะครับโดนแล้วก็วันเช้าวันหนึ่งฉีดนะครับฉีดน้ำล้างเพลี้ยออกนะครับอีกวันหนึ่งกลับมานี่คือข้างล่างใต้ใบนี่นะมีแต่เพลี้ยเต็มใบไปหมดเลยตลอดผมพยายามจะล้างมันทุกวันเลยนะเป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่หายครับก็เลยเอาวะตัดใจตัดทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวก็พวกนี้ทิ้งทั้งหมดนะครับต่อก็ไปทำอะไรไม่ได้นะแล้วว่านี่ก็พอหน่อช่อนใบระบาดนะครับไอความอ่อนแอของไอตะกร้าเนี้ยมันก็เลยโดนอยู่ตะกร้าเดียวนะครับตะเห็นถ้ามาดูรูปแบบโคสอัพนะครับก็จะเห็นว่าตะกร้าอื่นเนี่ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่จะโดนน้อยกว่าตะกร้าที่มันอ่อนแอมากๆอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นอย่างที่เขาบอกจริงว่ามันยิ่งอ่อนแอเนี่ยมันจะยิ่งโดนโรคแมลงนะครับเพราะธรรมชาติของสัตว์โลกนี่มันจะรังแกสิ่งที่ด้อยกว่าอ่อนแอกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นตะกร้าตรงกลางเนี่ยมันมีไอ้ตะกร้านี้ไม่รู้ว่าอะไรมั่งเลยนะแต่น่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าคล้ายๆใบเนี่ยจะเหมือนของบ้านเราเลยที่ซื้อของเจ๊ไต๋มานะใบจะลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้มีอยู่2หัวกระถางตรงกลางเนี่ยนะมีอยู่2หัวมีหัวไชเท้าแดงนะครับหัวไชเท้าแดงเนี่ยใบก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยอันนี้ก็โดนเพี้ยจนใบมันเสียรูปเลยนะเพราะว่าก็ไม่ได้ดูตรงนี้มันอยู่ใต้ใบของต้นใหญ่พีก็เลยไม่เห็นว่ามันโดนเพี้ยหนักแล้วครับใบมันเสียรูปเลยส่วนหัวนี้ก็ถอนเลยดีไหมวะเนี่ยผมเดี๋ยวผมถอนให้ดูทุกต้นเลยดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวไชเท้าธรรมดาอันเนี้ยจำได้เพราะว่าโรยไป3จุดนะครับเป็นหัวไชเท้าธรรมดาที่มาจากญี่ปุ่นนะแล้วก็เนี่ยหัวไชแดงจากจีนหัวไชเท้าแดงจากจีนนะครับมันจะไม่เหมือนหัวไชเท้าแดงที่เป็นพันเล็กๆนะครับใบลักษณะใบนี่เขาจะไม่เหมือนกันเลยต้องดูภาพใกล้ๆถอนเลยดีกว่าเนาะถ้าพูดมัวแต่พูดมากนี่ไม่มีสาระขึ้นมาตรงนี้ก็ด้วยความที่มันโดนเทียแล้วผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันไม่ลงหัวนะครับมันก็จะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะมันจะไม่ลงหัวนะครับแต่ผมจะแยกเอาไว้นะครับเสียเวลาอยู่ตั้งเดือนกว่าๆ ก็จริงๆแล้วจะเคลียร์ไอ้ตะกร้านี่นะครับเอาไว้ใช้ปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศก็เป็นอะไรอีกอย่างนึงที่เอื้อมละอากับมันจริงๆนะครับผมได้รับคำแนะนำหลายอย่างนะครับรวมถึงการนำจุลินทรีย์ต่างๆที่มีประโยชน์กับต้นมะเขือเทศนำมาลองทดลองปลูกดูนะครับเพราะจริงๆถ้าผมจะทำฟาร์มอะไรสักอย่างผมอยากทำฟาร์มมะเขือเทศมากที่สุดเลยนะครับลองลงมาก็จะเป็นผักสลัดหรือว่าพวกสวิตชาร์ดนะครับกระถางต่อไปนะครับอันนี้นี่ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวของมันนะแต่ว่าใหญ่กว่านี้น่าจะใหญ่กว่าได้สักประมาณ3เท่านะครับ
อายุโตเต็มที่นะครับจากขนาดแต่ว่าโหมันโดนเพลียเยอะมากเลยอ่ะนะครับนี่ไม่ต้องกลางนะครับโอเคแล้วก็มาหัวไชเท้าแดงอันนี้เกินอายุเก็บของมันแล้วนะครับเพราะเป็นเดือนกว่าๆนะครับเขาก็จะหัวเล็กๆน่ารักน่ารักหน่อยอายุเก็บเกี่ยวสั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าปลูกอะไรก็แล้วคุ้มปลูกหัวไชเท้าธรรมดาคุ้มกว่านะครับเพราะว่าถึงใช้เวลา2เดือนก็จริงแต่ขนาดมันใหญ่กว่ากันบางทีเป็น10เท่าอ่ะครับจากหัวไชเท้าแดงหรือว่าพวกเชอร์รี่เบลเรดิสนะครับต่อมาก็จะมาดูว่าหัวไชเท้าจีนก่อนแล้วกันเพราะว่าต้นมันใหญ่นะครับอันนี้ครับดึงออกมาเลยป๊าบไม่ลงหัวเท่าไหร่นะครับลักษณะเหมือนแครอทว่ะนะครับแล้วก็ลากเยอะมากเลยทีเดียวเสียดายนะครับที่เขาเหลืออยู่หัวเดียวผมไปดูในเว็บบอร์ดนะอันนี้เป็นเมล็ดของพี่คนหนึ่งเขาชื่อแปลกมากเลยวิลล่าอย่างไรเนี่ยเป็นใช้รอจุลานะครับวิแล้วก็รอจุลาลักษณะอานะครับเอาคนอื่นปลูกนี่ผมนึกว่ามันเป็นสมอะไรสักอย่างนะแต่ของผมนี่ดูแล้วเหมือนแครอทมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหัวไชเท้าที่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็ใบเหมือนหัวไชเท้าแดงหรือหัวไชเท้าจีนนะคล้ายๆกันนะครับไม่เหมือนของบ้านเราที่เขาปลูกกันผมดูตาม YouTube นะครับใบเขาจะไม่เป็นลักษณะอย่างนี้นะที่เขาปลูกกันเป็นอุตสาหกรรมทั้งของกระทรวงเกษตรหรือว่าของโครงการหลวงนะครับจะไม่เป็นใบอย่างนี้เลยบ้านเราไม่มีปลูกอย่างนี้เลยนะครับลักษณะหัวก็อย่างที่ผมบอกว่ามันยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวนะครับก็วันที่20เนี่ยมันถึงจะครบอายุนะครับแต่วันนี้มันวันที่เท่าไหร่เองอะวันที่2เองเนาะ4วันที่4ก็หัวมันก็เลยเล็กอย่างเงี้ยนะครับมี3หัวครับโอเคแน่นอนครับว่าเอาไปกินไม่ได้แล้วผมก็คงเลิกปลูกหัวไชเท้าแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหเพี้ยอย่างเดียวก็หนักแล้วอ่ะลักษณะผมเดานะไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้จริงๆนะนี่เป็นการเดาล้วนๆเลยนะครับก็คิดว่าเพี้ยเนี่ยไข่ของมันจากชุดที่แล้วอ่ะน่าจะลงไปอยู่ในดินนะครับแล้วก็เวลาผมปลูกซ้ำมันก็ออกจากไข่แล้วก็มากินอย่างเงี้ยครับแล้วลักษณะการขยายพันธุ์ของเพี้ยเนี่ยเร็วมากๆเลยอย่างที่ผมบอกนะว่าเช้าวันหนึ่งผมจัดการเรียบร้อยแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งก็มาเยอะเกือบเท่าเดิมแล้วนะก็เลยแบบแม่งจนปัญญาว่ะแล้วเดี๋ยวจะลองเอาดินนี่มาน่าจะลดส้มควันไม้แล้วก็ลดน้ำหมักจุลินทรีย์อีกทีนะครับเพื่อทดลองดูว่าจะจัดการกับพวกเพี้ยนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้แหละครับจริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะเป็นคลิปที่มีสาระอะไรครับมาแบ่งปันประสบการณ์เฉยๆนะครับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ